ียพี่เบียดูตัวผู้หญิงคนนั้นดิคุณพี่คะที่ตารางประชุมของวันนี้ในช่วงบ่ายค่ะโอเคตามนั้นเลยไปค่ะเฮ้ยพี่เบียพี่เบียดูตัวผู้หญิงคนนั้นดิถึงก็เอาน้ำผสมซีมาสาดซูกี้แบบนี้ได้ไงเนี่ยเป็นไรไหมคะเป็นไรไหมมากไหมคะโอ้ตั้งที่แท้ก็คิดว่าเปื้อนสุดท้ายก็แค่เปื้อนสีว่ะเพื่อนไปทำงานกันดีกว่าก็อย่างว่าแหละเนาะการศึกษาถึงสามารถคัดแยกคนได้จริงๆจบแค่มัธยมปลายแต่มาสมัครงานที่บริษัทไอทีนี่เขาจะรู้จักเขียนโค้ดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะนี่เลขาหนุ่ยเธอลืมแจ้งฉันหรือเปล่าว่าวันนี้วันอะไรขอโทษค่ะคุณกี้นุ้ยขอโทษจริงๆที่ลืมแจ้งคุณกี้นะคะแล้วผู้หญิงคนเมื่อกี้อ่ะเขาชื่ออะไรชื่อแพทค่ะเธอช่วยโทรบอกเขาด้วยว่าพรุ่งนี้9โมงให้มาเริ่มงานได้เลยได้ค่ะคุณกี ไงจ๊ะเด็กเส้นได้ข่าวว่าจบแค่ม.ปลายโรงเรียนบ้านนอกทำไมได้มาทำงานที่นี่เธอเองก็เก่งเนาะเอ๊ะเมื่อเช้าก่อนออกจากบ้านอ่ะฉันก็ไม่ได้ลืมปิดท่อน้ำทิ้งนะแล้วนายไหลออกมาจากทางไหนอ่ะนี่จะพูดงี้หมายความว่าไงวะเชิญนี่ค่ะคุณกี้เป็นหน้าตาของเกมใหม่ที่แพททำขึ้นค่ะฉันดูแค่5วิอ่ะก็รู้แล้วว่ามันมีบั๊กตั้ง6ทีขอโทษค่ะคุณกี้ถ้างั้นเดี๋ยวแพทรีบเอางานกลับไปแก้ไขให้ใหม่นะคะบนสนามรบอ่ะเธอไม่มีสิทธิ์พลาดแล้วนะแต่ถ้าครั้งหน้าเธอพลาดเธอก็ไม่ต้องมาทำโปรเจกต์นี้แล้วค่ะฉันเข้าใจค่ะนี่เป็นไฟล์ข้อมูลบริษัทที่พัฒนาเกมโครงการใหม่ขึ้นมาเธอเอาไปคิดการประชาสัมพันธ์และเอามาเสนอฉันวันมะรืนนี้เพราะฉันต้องเอาเข้าไปประชุมกับลูกค้าวันมะรืนเลยเหรอคะได้ค่ะพี่แพทนี่เธอทำอะไรของเธออ่ะเพราะฉันกำลังทำโปรเจกต์เกมที่บริษัทกำลังพัฒนาขึ้นใหม่น่ะเฮ้ยนี่มันงานระดับต้นๆของบริษัทเลยนะเว้ยอยู่กับเธอได้ไงเนี่ยแพทก็คุณกี้มอบหมายให้ฉันทำน่ะแม่จะทำอะไรฉันเห็นว่างานเธอเสร็จแล้วอะฉันขอตรวจดูหน่อยดิไม่ต้องตรวจหรอกเพราะฉันตรวจหลายรอบแล้วว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนเอ้ยเอ้ยนี่เธอไม่รู้กฎของบริษัทเหรอฮะเร็วออกมาให้ฉันตรวจหน่อยเอาระเบียบอะไรคุณกี้พี่พวกเธอกำลังทำอะไรกันเนี่ยผมก็แค่อยากจะช่วยแพทเขาก็เท่านั้นเองครับแพทงานที่ฉันมอบหมายให้เป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในนี้ค่ะงั้นเธอตามฉันไปเอง
นี่นายฉันมีอะไรจะบอกนายหน่อยคุณกี้ท่านพอใจในตัวแพทมากนายจะทำอะไรก็ระวังตัวหน่อยนะเข้าใจไหมมารอที่ห้องประชุมแล้วเดี๋ยวเธอเข้าประชุมกับฉันด้วยนะค่ะคุณเอียบคะบริษัทของเรามีความมั่นใจมากในแบรนด์ใหม่ของเกมเรายังไงเนี่ยฉันจะให้คุณแพทมาอธิบายรายละเอียดให้คุณเอียบฟังเลยแล้วกันนะคะได้ครับค่ะถ้าอย่างนั้นฉันจะขอเริ่มรายงานเลยนะคะทางบริษัทเราก็ได้เตรียมเกมใหม่มาเพื่อนำเสนอวันนี้ก็คือค่ะแล้วก็ทางทีมงานของเราได้สร้างไซเบอร์พังนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นตัวหลักของเกมใหม่นี้นะคะและเพื่อให้ผู้เล่นได้รู้สึกว่าดื่มด่ำกับการเล่นเกมอย่างเต็มที่ค่ะคุณเอียบครับคุณกี้ครับผมว่าเราคงต้องยกเลิกโปรเจกต์นี้ก่อนนะครับเพราะว่าโปรเจกต์นี้ผมเคยเห็นที่บริษัทอื่นมาแล้วคุณกี้จะอธิบายว่ายังไงครับนี่มันเป็นความลับโปรเจกต์ของบริษัทนี้ไม่ใช่หรอครับมีแต่คุณกี้กับแพทเท่านั้นที่รู้อ่ะคุณกี้ไว้ใจเธอขนาดนี้แต่ทำไมเธอถึงปล่อยให้ข้อมูลบริษัทรั่วไหลได้อ่ะฉันว่าเธอเก็บข้าวของอ่ะแล้วก็ลาออกไปจากบริษัทนี้ซะไปคุณเอียฟคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะแต่สิ่งที่คุณแพทกำลังจะนำเสนอต่อไปนี้เป็นงานของเราจริงๆค่ะแพทเธอพร้อมนำเสนอต่อหรือยังพร้อมแล้วค่ะคุณกี้ถ้างั้นก็ไปต่อจากที่ดิฉันได้พูดค้างไว้เลยนะคะส่วนรูปแบบงานนี้ก็จะเป็นรูปแบบของไซเบอร์พังเช่นกันค่ะแต่ว่าจะทำให้ผู้เล่นเนี่ยรู้สึกเสมือนว่าเข้าไปอยู่อีกโลกนึงเลยค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือผลงานใหม่ของทางทีมงานบริษัทเราได้ทำขึ้นค่ะคุณเอียบคะและนี่คือความซื่อตรงและก็ความจริงใจที่ทางบริษัทเราจะมอบให้ค่ะคุณกี้ครับบริษัทของคุณเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับผมดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับบริษัทของคุณยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะเนี่ยเป็นไปได้ไงวะเนี่ยนายเบนี่นายคิดว่านายเล่นละครเป็นคนเดียวหรือไงข้อมูลของบริษัทที่รั่วไหลอ่ะนายมีอะไรจะสารภาพไหมก็คุณกี้พูดเลยครับผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยคุณกี้มาใส่ร้ายผมทำไมอ่ะคนที่ควรกล่าวโทษก็คือไอ้แพทนุ่นนี่นายคงลืมไปแล้วสินะว่าบริษัทเราอ่ะมีกล้องวงจรปิดหนุยนายเอาไปดูเองแล้วกันคุณกี้คือฉันก็พอรู้นะว่าในบริษัทเราอ่ะมีเกลือเป็นหนอนอยู่ฉันก็เลยจัดฉากนิดหน่อยให้คนร้ายอ่ะเผยตัวตนนายไปทำอะไรกับคอมแพทอ่ะฉันเห็นหมดแหละแล้วไงอ่ะข้อมูลเกมทั้งหมดเนี่ยฉันเป็นคนโอนถ่ายออกไปให้คู่แข่งเองแล้วไงคุณจะรับความเสียหายทั้งหมดได้ไหมล่ะต่อให้พวกคุณไปบนบานศาลกล่าวเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกนะแล้วนายไม่คิดบ้างหรอว่าข้อมูลที่นายได้ไปอ่ะมันจะเป็นของปลอมที่ฉันนำขึ้นมาเบนายแพ้ตั้งแต่เริ่มแล้วรู้ไปซะด้วยข้อมูลปลอมงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงรู้อย่างนี้แล้วอ่ะเธอก็ไปชดใช้ความผิดในคุกก็แล้วกัน